เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นข่าว Official ของทางสโมสรเวสต์แฮมนะครับล่าสุดครับมีการรายงานออกมาแบบนี้ครับว่าทางโชเซ่ฟอนเต้นะครับประกันหลังตัวเก่าของทางสโมสรเวสต์แฮมเนี่ยนะครับได้ออกจากทีมไปค้าแข่งในลีกจีนแล้วนะครับกับทีมสโมสรต้าเหลียงอี้ฟ่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการคาดการค่าตัวอยู่ที่5ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับส่วนทางสโมสรเวสต์แฮมครับก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยโชเซ่ฟอนเต้ครับเซ็นเตอร์แบ็คตัวเก่าของทีมเนี่ยได้ย้ายไปร่วมทีมต้าเหลียงอี้ฟ่างแล้วนะครับสโมสรชั้นนำของลูกหนังในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับทางโชเซ่ฟอนเต้ครับย้ายจากสโมสรเซาท์แฮมป์ตันครับมาร่วมทีมคุณคอนเวสแฮมเมื่อเดือนมกราคมปีก่อนหน้านี้นะครับด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์นะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยลงเล่นให้กับทางเวสแฮมไปทั้งสิ้น24เกมด้วยกันนะครับแต่ไม่ได้ลงเล่นยาวมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมนะครับเพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บหนักนะครับที่บริเวณข้อเท้านั่นเองนะครับและประกาศการยืนยันจากสโมสรเวสแฮมนะครับสโมสรเวสแฮมได้ประกาศออกมาว่าทุกคนที่สโมสรเวสแฮมขอขอบคุณโชเซ่ฟอนเต้เป็นอย่างมากสำหรับการทุ่มเททำงานตลอดระยะเวลาที่อยู่กับทางสโมสรเวสแฮมแล้วก็ขออวยพรให้โชเซ่ฟอนเต้ครับประสบความสำเร็จในอนาคตกับทางต้าเหลียงอี้ฟ่างด้วยแล้วกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่ายังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรนะครับว่าค่าตัวของทางโชเซ่ฟอนเต้อยู่ในราคาที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับแต่ก็มีสื่อคาดการณ์กันออกมาแล้วนะครับว่าอยู่ที่5ล้านปอนด์อย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นข่าว Official แล้วกันนะก็แน่นอนแหละข่าว Official นะครับโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ